ครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราอ่านไฟล์ได้แล้วเขียนไฟล์ได้แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเปิดไฟล์มาครั้งเดียวเนี่ยเราอยากจะทำการทั้งอ่านทั้งเขียนในทีเดียวกันเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับก็ลองมาดูจากตัวอย่างโค้ดอันนี้กันเลยนะครับตัวที่เปิดไว้จะเห็นว่าในโค้ดด้านล่างเนี่ยที่ with open as เดิมแล้วผมก็สั่งให้ print f.read ก็คือการอ่านนะครับอ่านมาแล้วก็ print ออกมาก่อนที่จะไปเขียนทับก็คือ f.write hello แล้วก็ใส่ character ที่เป็นเครื่องหมายขึ้นบรรทัดใหม่ไว้ด้วยสามารถทำได้ไหมถ้าเกิดเราลองไปรันเนี่ยจะได้ผลอย่างนี้ครับก็คือจะขึ้น error โดยบอกว่าเป็น unsupport operation error อีกแล้วแต่ว่า not readable ไม่สามารถอ่านได้เพราะอะไรก็คือตรงโค้ดที่เราตรง open เนี่ยเห็นว่าเรา open ด้วยโหมด w ใช่ไหมครับ w คือ write ก็คือเขียนถ้าเกิดเราใช้โหมดเขียนเนี่ยมันจะไม่ยอมให้เราอ่านข้ามอะไรดังนั้นไอ้ตรงf.read เนี่ยมันจะไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมาได้นะครับก็เลยเกิด error นี้ขึ้นทีนี้ต้องทำยังไงล่ะเพราะถ้าสั่งใช้เป็นตัวโหมด r อย่างเดียวคือ read ก็ write ไม่ได้ครับพอเป็น w อย่างเดียวก็ write ก็พอเป็น write อย่างเดียวก็ read ไม่ได้วิธีแก้คือเปลี่ยนโหมดให้เป็นโหมดเรียกว่า r บวกก็คือ read บวกนั่นเองก็คือว่าทำ read ได้แล้วก็ทำอะไรที่มากกว่า read ได้นั่นเองก็คือความหมายคือสามารถทั้ง read และ write ข้อมูลได้ดังนั้นเราแค่เปลี่ยนบทตรงนี้แล้วเราก็ลองสั่งรันนะครับเวลามันสั่งรันเนี่ยสิ่งที่มันทำงานตอนที่มันทำบรรทัดแรกมันจะ read ข้อมูลขึ้นมาใช่ไหมครับดังนั้นพอมัน read มันก็ print ออกมาก็ print ออกมาทางคอนโซลก็คือเอาค่าที่อยู่ในเนื้อหาในไฟล์ที่อยู่ด้านบนออกมาด้านล่างก็ print ออกมาถูกต้องนะครับแล้วพอบรรทัดต่อมาเห็นว่าหลังจากพอมัน read แล้วเนี่ยมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเป็นเคอร์เซอร์คือเหมือนเวลาเราคอมมานด์ไลน์เวลาเราพิมพ์ตัวอักษรไปมันก็เคอร์เซอร์ตำแหน่งก็จะขยับตามไปเรื่อยๆถูกไหมครับว่าตอนนี้เราตำแหน่งอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เหมือนกันในการ read ไฟล์ใน Python เวลาเรา read เนี่ยถ้าเกิดสมมติเวลาเราค่อยๆ read ไปเคอร์เซอร์ก็ขยับไปถ้าเกิดเรา read จนจบเคอร์เซอร์มันก็จะวิ่งไปจนอยู่ตรงสุดท้ายของไฟล์แล้วก็คือจะอยู่บรรทัดต่อจาก f.promise เพราะว่าไทยเขาพรอมิสจะมีเครื่องหมายขึ้นบรรทัดใหม่อยู่มันก็จะอ่านเครื่องหมายขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ขยับมาอีกหนึ่งบรรทัดอันนี้เป็นเคอร์เซอร์ที่วิ่งอยู่ในไฟล์ก็คือเป็นตัวบอกตำแหน่งนั่นเองว่าตำแหน่งตอนนี้เราอ่านถึงจุดไหนแล้วนะจะมีเคอร์เซอร์อยู่นั้นพอมันรีดเคอร์เซอร์จะไปอยู่ตรงสุดท้ายคราวนี้ต่อมาถ้าเกิดเราสั่ง write เราเขียน write hello ใช่ไหมครับอยากจะเขียน hello ไปคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราพอเราสั่ง write เนี่ยมันจะเขียนทับทั้งไฟล์ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนั้นมันเป็นกับโหมด w ก็คือโหมด write อย่างที่บอกว่าพอสั่ง with open as ทันทีมันจะทั้งเขตให้เป็นไฟล์ว่างๆแล้วเขียนทับลงไปแต่ถ้าเปิดด้วยโหมด r บวกเนี่ยมันจะไม่ทำแบบนั้นครับมันจะไปเขียนต่อจากตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่แต่ว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เคอร์เซอร์เราอยู่ตรงปลายใช่ไหมครับงั้นเคอร์เซอร์ที่เราพออยู่ตรงปลายพอสั่ง write เนี่ยมันจะ write hello ไปต่อตรงปลายท้ายสุดที่ตำแหน่งที่เคอร์เซอร์เราเคยมีอยู่นั่นเองแล้วก็พอมันไรท์เสร็จก็จะได้คอนเทนต์ในไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่เราไรท์ใหม่แล้วจะเห็นว่าข้อมูลเดิมก็ไม่หายด้วยใช่ไหมครับข้อมูลเดิมก็ยังอยู่แล้วก็ไรท์ต่อไปได้แล้วเคอร์เซอร์ก็จะขยับตำแหน่งตอนแรกเคอร์เซอร์จะอยู่หน้าเทลโหลใช่ไหมครับพอไรท์เขาเทลโหลแล้วขึ้นบรรทัดใหม่เสร็จเคอร์เซอร์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ที่ท้ายสุดของไฟล์คือเคอร์เซอร์ก็วิ่งตามสิ่งที่มันอ่านไปเขียนไปนั่นเองคราวนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้เราลองไลฟ์ข้อมูลในไฟล์ถ้าเกิดผมว่าลองสั่งให้โปรแกรมมันทำงานอีก1รอบจะเกิดอะไรขึ้นคือเมื่อกี้เราสั่งมันรันไป1ครั้งแล้วมันไปเปลี่ยนข้อมูลในไฟล์ถ้าเกิดเราสั่งรันโค้ดเดิมเนี่ยอีก1รอบคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเรามาดูกันเราสั่งให้มันรันอีก1รอบสิ่งที่มันทำแน่นอนเหมือนเดิมคือมันเปิดไฟล์แล้วจะสั่ง print f.read ก็คือ read ทุกอย่างในไฟล์ออกมาใช่ไหมครับก็จะ print ข้อมูลออกมาด้านล่างที่คอนโซลก็จะมี hello ด้วยเพราะตอนนี้คอนเทนต์ในไฟล์เรามี hello ขึ้นมาแล้วแล้วแน่นอนว่าตอนนี้พอสั่ง print print สิ่งที่ read คือพอมัน read cursor ก็ไปอยู่ตำแหน่งสุดท้ายคราวนี้เราก็สั่งมันก็จะสั่ง write อีกรอบนึงมันก็จะไป write ต่อท้ายนั่นเองดังนั้นข้อมูลในไฟล์เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนมี hello แล้วต่อท้ายด้วย hello ทีนึงแต่สังเกตนะข้อมูลในไฟล์กับสิ่งที่ print ตอนนี้มันจะต่างกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ print เนี่ยมันเอาค่าในไฟล์เดิมปริ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ไฟล์เนี่ยเพิ่งถูกมาแก้ไขที่หลังนะครับก็คือค่าก็เลยจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เราก็สามารถ read
เราค่อยไรต์ได้คราวนี้ในทางกลับกันถ้าเกิดเราอยากจะไรต์หรือเขียนก่อนเราค่อยอ่านทำได้ไหมก็คือเราอยากเขียนอะไรใส่ไฟล์ไปก็ตามเห็นแล้วเราก็อ่านกลับออกมาดูว่าเป็นยังไงก็อันนี้โค้ดตัวอย่างคล้ายๆของเดิมเลยผมสลับบรรทัดบรรทัด read กับ write นะครับก็คือเอา write ขึ้นก่อนบ้างแล้วเราค่อย read คิดว่าผลลัพธ์เป็นยังไงกรณีนี้จะมีคำว่า hello ไปอยู่ตรงไหน hello จะทับหมดเลย hello จะไปแทรกหน้าสุด hello จะไปอยู่ท้ายสุดเรามาดูผลการทำงานเพราะการทำงานจะแปลกๆจะมีตัว l ขึ้นต้นด้วยตัว l ตัวเดียวแล้วว่า be a programmer I promise ถูกไหมครับทำไมผลลัพธ์ถึงเป็นแบบนี้ล่ะเพราะว่าเวลาการทำงานเนี่ยสมมติตอนเริ่มนะครับเปิดไฟล์ใช่ไหมนี่เปิดไฟล์เมื่อไรเคอร์เซอร์พอเปิดไฟล์เคอร์เซอร์จะอยู่เริ่มต้นไฟล์คือตำแหน่งที่0นะครับพอเปิดหลังจากนั้นสิ่งที่มันทำคือมันไรท์เขาเฮลโหลเวลามันไรท์เนี่ยมันจะเขียนทับลงไปเลยคือมันจะไม่อินเสิร์ตไม่ไปแทรกด้านหน้านะจะเขียนทับลงไปนั้นจะเห็นว่าเนื้อหาในไฟล์เนี่ยตอนแรกมันเป็น I will ใช่ไหมครับคำว่า I will เนี่ยมันถูกทับด้วยคำว่า hello ไปเลย hello ไปทับคาแรคเตอร์ by คาแรคเตอร์ที่เราตัวสอนเจอตัวสอนไปเลยตัว I ก็ถูกทับด้วย H ใช่ไหมครับเป็นวรรคถูกทับด้วย E แต่มัน U ถูกทับด้วย L I ถูกทับด้วย L แล้วก็ L ถูกทับด้วย O แล้วก็คือ I will ถูกเปลี่ยนเป็นว่า hello แล้วก็เหลือตัว L ตัวสุดท้ายของ will ที่ยังไม่โดนเขียนทับแล้วเคอร์เซอร์ก็จะอยู่ท้ายตัว O ที่มันเขียนถึงเห็นไหมครับว่าเวลามันไรมันจะไรจากตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ซึ่งตอนแรกเราโอเพนเคอร์เซอร์อยู่เริ่มต้นคราวนี้ต่อมาพอมันรีดมันทำอะไรอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันรีดเนี่ยมันก็จะรีดจากตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่เหมือนกันซึ่งตรงนี้ตำแหน่งเคอร์เซอร์เราอยู่ท้ายตัว O ใช่ครับดังนั้นเวลามันรีดก็จะอ่านสิ่งที่ต่อจากตัว O ไปก็คือตั้งแต่ตัว L ไปจนจบดังนั้นผลลัพธ์ที่เราเห็นก็เลยเห็นเป็นแค่ว่า L be a programmer I promise นั่นเองแล้วก็พอมันอ่านจบแน่นอนเคอร์เซอร์ก็วิ่งมาที่ตอนจบมาอยู่ที่สุดท้ายคราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะอะไรเราบอกว่าเราเขียนลงไฟล์ไปแล้วมีการแก้ไขแต่สิ่งที่ปริ้นออกมาสิ่งที่เราอยากให้มันรีดทั้งไฟล์ออกมาเลยได้ไหมไม่ใช่รีดตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่ใช่ไหมครับวิธีนั้นก็ทำได้เหมือนกันวิธีก็คือว่าเราก็ทำการเปลี่ยนตำแหน่งเคอร์เซอร์สิก็คือก่อนที่เราจะรีดเนี่ยย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์ไปให้มันไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมแล้วเราค่อยรีดก็จะได้เหมือนกันก็จากตัวอย่างนี้อันนี้โค้ดเดิมนะครับเราอยากให้ผลลัพธ์เป็น hello l be a great programmer ถูกไหมก็คืออยากจะให้มันอ่านค่าทั้งหมดในไฟล์ที่ถูกเปลี่ยนไปแล้วออกมาไม่ใช่อ่านตั้งแต่ l อย่างเดียวไปนะเอาตั้งแต่ hello เลยไปจนจบไฟล์แน่นอนสิ่งที่ทำคือเราจะเพิ่มคำสั่งหนึ่งเรียกว่าคำสั่ง seek f dot seekf. seek ทำไร seek จริงถ้าแปลว่าเหมือนมองหาค้นหาแหละก็คือให้มันไปเริ่มมองตั้งแต่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นั่นเอง argument ก็คือตำแหน่งที่มันไปเริ่มมองดังนั้นเราก็ใส่ตำแหน่งที่0เข้าไปครับพอใส่ตำแหน่งที่0แปลว่ามันจะไปเริ่มมองตั้งแต่ตำแหน่งที่0นั่นเองดังนั้นเวลามันทำงานมันจะทำงานแบบนี้ตอนแรกเรามี f. write hello ใช่ไหมครับอันนี้ my file. text อันนี้ผมแก้ให้มันกลับมาเป็นสภาพเดิมก่อนนะก็คือเป็นI will be a great programmer อยู่สภาพเดิมพอสั่ง f. write แน่นอนว่ามันถูกแปลงเป็น hello ใช่ไหมครับแล้วก็เคอร์เซอร์อยู่ท้ายตัว o แต่ถ้าเกิดเราไปสั่ง read ตัวอย่างนี้เลยแน่นอนจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมคือขึ้นต้นด้วยตัว l ถูกไหมครับงั้นพอมันทำต่อมา f. seek ตำแหน่งที่0สิ่งที่มันทำคือมันจะเปลี่ยนตำแหน่งเคอร์เซอร์จากท้ายตัว o กลับไปอยู่ที่ตำแหน่งที่0ก็คือตำแหน่งที่เริ่มต้นของไฟล์นั่นเองแล้วก็พอมัน seek ตำแหน่งที่0เสร็จมันก็ค่อยสั่งread แล้วก็ print ออกมาดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะได้ผลลัพธ์ตั้งแต่เริ่มต้นในไฟล์ไปจนจบไม่เห็นว่าคราวนี้เราจะได้แต่ว่าเราเขียนแก้ไขไปอะไรในไฟล์ก็จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดแสดงออกมาได้ถูกต้องนั่นเองคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนใหม่บอกว่าอยากจะให้แทรกตำแหน่ง hello ไว้ด้านหน้าตำแหน่ง hello ก็คือเมื่อกี้ที่เราว่าถ้าเกิด hello เดิมเนี่ยมันจะถูกเขียนทับหมดใช่ไหมครับดังนั้นผมอยากให้เราลองทำควิซว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่เราอยากจะเอา hello ไปแทรกไว้ด้านหน้าก็คือไฟล์นั้นมันจะถูกแก้เป็น hello I will be a great programmer
ก็คือฉลกไม่ไปทับใบให้นิดนึงก็คือว่าให้เราอ่านค่าเดิมเอามาก่อนเราค่าเดิมมาต่อกับเทโลแล้วค่อยไรท์ทับเข้าไปใหม่คอนเซ็ปต์ประมาณนี้ลองไปทำกันดูครับ